สวัสดีคณะอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนครับดิฉันนางสาววริพรเชียงโสรหัสนักศึกษา520240160ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเนี่ยอาจารย์ดร.พีรพัฒน์ รังรัฐกิจค่ะสำหรับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อคอนเซ็ปต์ไอเดียนะคะของรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์นะคะหัวข้อหลักๆเลยก็ที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็มีชื่อโครงงานค่ะแนวคิดและที่มาของโครงงานขอบเขตของโครงงานและท้ายสุดก็ข้อมูลอ้างอิงค่ะชื่อโครงงานที่จัดทำนะคะคือระบบการจัดการร้านกาแฟโชกุนนมสดนะคะก่อนอื่นเลยขอเกริ่นนำในเรื่องของร้านกาแฟโชกุนนมสดนะคะซึ่งจะอยู่ในหัวข้อของแนวคิดและที่มาของโครงงานค่ะร้านกาแฟโชกุนนมสดจะตั้งอยู่ในบริเวณทางผ่านการสัญจรของทางเดินรถตรงข้ามกับสถานีตำรวจอำเภอประแดดจังหวัดเชียงรายนะคะโดยมีพื้นที่ขนาดย่อมเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งดื่มกาแฟบริเวณร้านประมาณ15คนค่ะนอกจากนี้ทางร้านกาแฟโชกุนนมสดยังจำหน่ายเค้กขนมไทยและน้ำผลไม้ตามความต้องการของลูกค้าแล้วลูกค้าในร้านกาแฟโชกุนนมสดส่วนใหญ่มากจะเป็นผู้ที่เดินทางสัญจรและผู้ที่ชื่นชมหรือว่าชื่นชอบในรสชาติของร้านกาแฟนี้ค่ะส่วนการบริหารจัดการภายในร้านของร้านกาแฟโชกุนนมสดจะมีการดำเนินงานโดยมีเจ้าของร้าน1คนและพนักงาน2คนค่ะดังนี้ค่ะด้านการบริการนะคะลูกค้าอันดับแรกเลยจะเริ่มต้นจากลูกค้าสั่งรายการการสั่งซื้อไปที่เจ้าของร้านหรือเราจะเรียกว่าพนักงานคนที่1นะคะจากนั้นพนักงานคนที่1ก็จะส่งรายการการสั่งซื้อไปให้พนักงานคนที่2หรือคนชงกาแฟหรือเครื่องดื่มนั่นเองค่ะจากนั้นพอคนพนักงานคนที่2ทำสินค้านั้นเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่พนักงานคนที่3เพื่อให้พนักงานคนที่3ทำการเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะเมื่อลูกค้าทานเสร็จแล้วลูกค้าก็จะเรียกเก็บเงินค่ะหรือว่าชำระเงินนะคะโดยที่พนักงานคนที่3จะเป็นคนไปเก็บเงินจากลูกค้าค่ะด้านการจัดการของคลังสินค้านะคะก็เจ้าของร้านจะซื้อสินค้าวัตถุดิบเมื่อตรวจสอบว่าจำนวนวัตถุดิบนั้นหมดแล้วค่ะแล้วก็ด้านการบริหารการจัดการเงินเดือนของพนักงานเจ้าของร้านก็จะจ่ายให้พนักงานเป็นรายวันพร้อมอัตราทิปที่ว่านี้ก็คือสมมติว่าวันนี้ได้ทิปเท่าไหร่ก็จะหารให้กับพนักงาน2คนในร้านค่ะโดยที่เจ้าของร้านไม่ได้อัตราทิปเหล่านี้ค่ะจากการที่ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของร้านกาแฟโชกุนนมสดนะคะก็จะมีเห็นว่ามีข้อบกพร่องในการบริหารได้แก่1การจดบันทึกรายการการสั่งซื้อสินค้านะคะก็คือบางครั้งก็จะมีการจดจำแล้วก็ไปบอกพนักงานคนที่2ว่าลูกค้าสั่งรายการอะไรบางครั้งก็จะมีการจดบันทึกทำให้เกิดการล่าช้าและอาจจะจดจำผิดพลาดในการรายการสั่งซื้อได้ค่ะ2นะคะก็จะเป็นข้อผิดพลาดในคลังสินค้าก็คือจะไม่มีการตรวจสอบคลังสินค้าทุกวันสมมติว่าจะไม่มีการตรวจสอบว่าวันนี้สินค้าชิ้นไหนที่เหลือน้อยบ้างหรือหมดไปบ้างดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการสั่งรายการสินค้านั้นสมมติว่าชนิดของเมล็ดกาแฟที่ทำกาแฟรสกับมอคค่าหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้ามาสั่งรายการบอกว่าเอากาแฟมอคค่านะแต่คือไม่มีกาแฟเมล็ดของการทำเครื่องดื่มมอคค่าเนี่ยนะคะก็เลยแบบว่าก็คือไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการก็คือไม่ตรวจสอบทางสินค้าทำให้แบบว่าไม่รู้ว่าสินค้าหมดไปหรือยังค่ะแล้วก็ในส่วนของพนักงานนะคะก็คือไม่มีการตรวจสอบว่าพนักงานเนี่ยแบบว่าไม่มีการกรอกใบสมัครงานของพนักงานซึ่งเป็นมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายได้ในเหมือนกับว่าความปลอดภัยถ้าสมมติว่าของหายหรือว่าอะไรก็คือเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนขโมยเพราะว่าเราไม่รู้ที่อยู่หรือว่ารหัสประชาชนหรือว่าชื่อของพนักงานอาจจะรู้แค่ชื่อเล่นค่ะแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะก็คือทางร้านจะไม่มีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าเพราะว่าในระบบเก่าของเขานี่คือจะแบบว่าลูกค้าจ่ายเงินก็คือก็ให้สินค้ากับลูกค้าไปเท่านั้นค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะก็คือไม่มีการสรุปรายงานสถิติยอดขายในสินค้าแต่ละชนิดเลยดังนั้นจะไม่รู้เลยว่าแต่ละเดือนสินค้าชนิดไหนขายดีประเภทไหนขายดีค่ะประเภทที่ว่านี้คืออย่างเช่นข
ขนมไทยก็จะแยกแต่ละชนิดไปก็คือทองหยิบทองหยอดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็กาแฟก็เป็นประเภทของกาแฟแล้วข้างในก็จะแตกตัวไปแยกเป็นชนิดชนิดว่ากาแฟชนิดอะไรยังไงคะแล้วสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะระบบสามารถช่วยในการบันทึกรายการสั่งซื้อของลูกค้าจากนั้นก็แสดงลำดับการสั่งซื้อและค้นหาข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ค่ะข้อ2นะคะระบบสามารถตรวจสอบสินค้ามีคลังสินค้าได้ทั้งการซื้อสินค้าเข้าและการตรวจสินค้าออกก็คือสามารถระบุได้ว่าตรวจสอบว่าเราจะต้องซื้อสินค้าชนิดนี้นะพอซื้อเสร็จแล้วเราก็มาเก็บไว้ในระบบนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะเก็บข้อมูลว่าข้อมูลชนิดนี้ซื้อมาแล้วค่ะแล้วก็ตอนที่มีการเบิกสินค้าออกไปใช้ในแต่ละครั้งอย่างเช่นแก้วพลาสติกหรือคือประมาณว่าสมมติเขาซื้อแล้วกลับบ้านก็คือการเบิกแก้วไปใช้แล้วก็จะรู้จำนวนวันนั้นว่าแก้วใช้ไปแล้วกี่ใบค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะระบบสามารถจัดการคำนวณเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือนตรวจสอบวันลาคือประมาณว่าตรวจสอบลาก่อนคำนวณเงินเดือนของพนักงานได้ค่ะรวมไปถึงทิปในอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะข้อ4นะคะระบบสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าได้จากที่ไม่เคยมีการพิมพ์ใบเสร็จเลยข้อ5ระบบสามารถจัดการทำรายงานสรุปสถิติยอดขายสินค้าแต่ละชนิดได้ค่ะขอบเขตของโครงงานนะคะประเภทของโครงงานจะเป็นแบบ standalone ค่ะแล้วก็ก่อในการทำงานก็จะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆไปเลยก็คือระบบควบคุมการขายกาแฟก็คือระบบนี้สามารถใช้ทั้งเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานค่ะก็คือจะเริ่มใช้ตั้งแต่เปิดร้านถึงปิดร้านเจ้าของร้านนี่มีสิทธิ์ใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่พนักงานเนี่ยจะต้องมีการกรอกว่าวันนี้พนักงานคนนี้มาทำงานนะคะดังนั้นก็ต้องถึงเวลาเปิดร้านปุ๊บก็ต้องไปลงจะต้องเข้าแบบว่าล็อกอินเข้าไปในระบบว่าคุณมาทำงานสำหรับวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าไปเช็คชื่อว่าคุณมาทำงานอย่างเงี้ยค่ะในระบบแล้วก็จะแบ่งแยกออกไปเช่นนะคะการบันทึกการขายก็จะใช้ในช่วงเวลาที่ลูกค้ามาสั่งรายการแล้วก็การพิมพ์ใบเสร็จใช้หลังจากที่ลูกค้าสั่งรายการเสร็จนะคะสำหรับการคำนวณยอดเงินขายในแต่ละวันก็คือจะใช้ในช่วงเวลาหลังร้านปิดก็คือจะคำนวณในแต่ละวันว่ายอดขายวันนี้กาแฟขายไปแล้วกี่แก้วจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ขนมไทยขายไปแล้วกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะรู้ยอดเงินว่าแต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยขายไปแล้วกี่อันแล้วก็ได้ยอดเงินเท่าไหร่คือเหมือนกับว่ารู้ว่าในคอมพิวเตอร์ที่เราคำนวณเนี่ยสมมติเงินมันมี 1,000 บาทแล้วก็ในที่เราเก็บมาแล้วก็คือจำนวนเงินจริงๆเนี่ยเงินสดมีครบ 1,000 บาทไหมนะคะเหมือนกับว่าเปรียบเทียบกันว่าถูกต้องค่ะแล้วก็ระบบการจัดการสินค้าคงคลังนะคะก็จะมีการตรวจสอบการซื้อสินค้าเข้าในการตรวจสอบว่าวัตถุดิบชนิดใดควรซื้อมาเพิ่มเติมไว้ในช่วงก็คือจะใช้ในช่วงหลังจากร้านปิดนะคะก็เหมือนกับว่าเช็คค่ะแล้วก็ข้อ2ค่ะตรวจสอบการเบิกสินค้าออกไปด้วยตรวจสอบว่าแต่ละวันใช้วัตถุดิบในบ้านในช่วงเวลาหลังร้านปิดเหมือนกันค่ะซึ่งระบบบริการจัดการสินค้าคงคลังกับระบบการขายจะสอดคล้องกันก็คือว่าเวลาที่เราขายคือเราจะขายไปสมมติว่ากาแฟนะคะทีละแก้วซึ่งในรายละเอียดของกาแฟสมมติว่าชนิดมอคค่านะคะในมอคค่าก็จะมีสูตรแต่ละสูตรอยู่ข้างในของตัวเองสมมติว่าสูตรมอคค่าก็จะมีรายละเอียดว่าใช้อัตราส่วนวัตถุดิบในอัตราส่วนเท่าใดบ้างนะคะดังนั้นก็จะตัดสต๊อกไปเองจากทางสินค้าก็คือเราขายไป1แก้วก็จะตัดในสต๊อกอัตราส่วนนั้นก็จะตัดไปค่ะแล้วแต่จํานวนแก้วแล้วก็จํานวนแต่ละชนิดที่เราขายไปนะคะแล้วก็ระบบควบคุมการซื้อวัตถุดิบนะคะก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าเข้าทางสินค้าแล้วก็การคีย์ข้อมูลจะเก็บสินค้าเมื่อร้านมาส่งสินค้าซึ่งเราจะใช้ในช่วงเวลาหลังร้านปิดสมมุติว่ามีพนักงานที่เราสั่งซื้อวัตถุดิบไปเนี่ยเขาเอาสินค้ามาส่งแล้วก็จะรับเหมือนกับว่าเรารับไปแล้วแล้วก็จ่ายเงินเขาเสร็จแล้วแต่เราจะมาคีย์ข้อมูลเข้าระบบของเราว่าเราเพิ่มสินค้าชิ้นนี้เข้ามาแล้วนะเมื่อตอนที่หลังร้านปิดนะคะแล้วก็ระบบมีการวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละเดือนก็จะมีการทำรายงานสรุปสถิติยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดนะคะใช้ซึ่งเราจะใช้ในช่วงเวลาของวันสิ้นเดือนในแต่ละเดือนหลังร้านปิดค่ะโดยที่
ระบบนี้แอดมินเท่านั้นที่จะเป็นผู้ทำนะคะแอดมินก็คือเจ้าของร้านค่ะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลถึงความเป็นไปได้ในการนำมาขายของสินค้าในแต่ละประเภทเช่นขนมไทยว่าขนมชนิดใดในประเภทของขนมไทยที่ขายดีสุดกาแฟรสใดสูตรใดเป็นที่นิยมมากที่สุดเราจะใช้การทำระบบนี้ในช่วงเวลาสิ้นเดือนหลังจากร้านปิดครับ